วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีความเห็นต่างเกิดขึ้นนะครับกรณีที่เศรษฐาทวีสินเนี่ยเข้าไปช่วยงานที่พรรคเพื่อไทยไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้ครับบอกว่าบิ๊กป้อมเห็นต่างบิ๊กตู่ยินดีเศรษฐาช่วยเพื่อไทยมีคนเก่งมาช่วยกันเยอะๆดีต่อบ้านเมืองเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับผู้สื่อข่าวของไทยโพสต์ได้โทรศัพท์ไปสอบถามความคิดเห็นของพลเอกประวิตรวงสุวรรณสอบถามในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงกรณีที่มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความสามารถของเศรษฐาทวีสินที่มีข่าวภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพลเอกประวิตรบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับผมยินดีนะครับที่มีคนเก่งๆจากทุกภาคส่วนเนี่ยสนใจงานการเมืองส่วนของพรรคพลังประชารัฐเราก็มีทีมเศรษฐกิจที่มีประสบการณ์มีผลงานในหลายๆด้านอยู่หลายคนมีคนเก่งมาเยอะๆก็ดีครับดีกับบ้านเมืองแน่นอน